ทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ .com กันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรไปชมกันเลยค่ะนี่มิวทำตรงนี้ขึ้นมาแปลงปลูกพืชค่ะในรอบนี้สิ่งที่มิวจะเน้นคือความงามอย่างน้อยอยากจะให้งามกว่าเดิมนั่นเองปกติมิวจะทำเป็นแปลงธรรมดาใช่ไหมตอนนี้มันต้องมีการตกแต่งเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆค่ะนู่น1 2 3 4 4ชั้นจะปลูกอะไรนะมีพืชที่มิวต้องปลูกว้าไปเลยค่ะที่หับนั่นเองเข้ามาตรงนี้แล้วพืชที่มิวจะปลูกนั้นอยู่ในส่วนของทางด้านนู้นนายนายอัดมุมค่ะอัดมุมอัดมุมตีตีเขาบอกว่ายังไม่ทันได้งานก็ตายไปแล้วแน่นอนค่ะโอ้โหยืนตีนิ่งนิ่งอาวุธของเรามันแรงขึ้นไปข้างบนบ้านมิวมีอะไรจะให้ชมเป็นสิ่งที่ OP มากๆเลยค่ะต้องขอบคุณตำรวจที่เอามาให้ก็บอกว่าเอามาบูชาแอดมินเป็นเสื้อตัวนี้ค่ะปึ้งไฟโพดิคชั่นกับโพดิคชั่นอยู่ด้วยกันซึ่งปกติของ Minecraft จะเป็นไปไม่ได้ค่ะยกเว้นเวอร์ชั่น1ของ Minecraft ที่อนุญาตให้ตีออฟพวกนี้รวมกันได้ใช่ไหมก็คือโพดิคชั่นกับไฟโพดิคชั่นจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะแต่ว่าด้วยสกิลตกปลาขั้นสูงมากๆอ่ะแล้วจะตกได้สมบัติมีโอกาสที่เอนชานนี้จะอยู่ด้วยกันค่ะกันแรงระเบิดระดับ4ไฟโพดิคชั่นระดับ4โปรเจกต์ไทโพดิคชั่นระดับ4โพดิคชั่นธรรมดาระดับ4นี่คือชุดแบบชุดในฝันน่ะชุดในฝันต้องสายตกปลาที่สูงเท่านั้นค่ะอันนี้เป็นของผู้เล่นคนหนึ่งในเซิร์ฟเราเขาแบบโอ้โหมอนนี่ไหนจะตีเข้ากันแบบสุดๆเลยอ่ะเป็นออฟที่หมิวอยากได้เหมือนกันค่ะสายที่จะตกสมบัติได้ต้องนี่ค่ะ MC Fishing ยิ่งสูงยิ่งมีโอกาสตกได้สมบัติแต่เขาบอกว่าเอ้ยเราตกปลาแค่เลเวล400เองเหรอจาก 1,000 นี่ได้สมบัติแล้วคำตอบคือไม่ใช่ค่ะอยู่กันคนละโลกเราต้องไปดูก่อนว่าผู้เล่นคนนั้นน่ะบ้านเขาอยู่โลกไหนเราก็เช็คนี่โอ้ระดับ 1,000 เลเวลตันค่ะเขาก็เลยตกได้สมบัติโอ้โอระดับ 1,000 โอ้แล้วของเราล่ะเช็คได้ด้วย MC Stat ค่ะพิมพ์ไปของเรานั้นสายตกปลาเลเวล38เอ้ยเดี๋ยวใหม่บ้านมิวอยู่โฮมโซน2ใช่ไหมก็ต้องไปเช็คที่โฮมโซน2ค่ะแต่ว่าก็คงไม่ต่างกันหรอกเพราะว่าไม่เคยตกปลาเลยเปิดแว่นมาว่าภายในไปที่ต่างโลกผักต่างโลกค่ะตรงนี้เลยเนอะว่าไงนอนเราอยากจะปลูกพิชเชอร์พอตเงียบเอ้ยแลกให้หมดเถอะเพชรหาง่ายค่ะเอาล่ะแล้วก็กลับบ้านค่ะเราวาร์ปจากตรงไหนเมื่อเรากลับมาเราก็จะอยู่ตรงนั้นมาแล้วถ้าเรามีเงินนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องปักพอดให้มันแบบรกหูรกตาค่ะเรามีสิ่งหนึ่งที่เราใช้แทนได้บล็อกไลท์ค่ะคือเอาล่ะก็กดซื้อมาเลยบล็อกแห่งความสว่างนั่นเองใช่วางไปแล้วก็นี่ค่ะปักบล็อกไลท์ขุดคืนไม่ได้นะวางแล้ววางเลยถ้าอยากจะทุบทิ้งก็ต้องวางบล็อกทับเขาแบบนี้ค่ะนี่โอ้ปักบล็อกไลท์ทอดไม่ต้องอย่างเช่นตรงนี้คงมิวเป็นพื้นที่ที่สว่างบ้างนะคะแต่ว่าคือบล็อกแสง เป็นบล็อกแสงนั่นเองดีจังเลยน้ำมิวก็ไปแลกสิ่งนี้มาค่ะสตาร์ทคาถาตอนแรกเราเข้าใจว่ามันคือพลั่วใช่ไหมมิวอยากได้พลั่วมาใช้แต่พอแรกมาไม่ใช่ค่ะเป็นจอบนึกว่าพลั่วไม่ใช่เลยไหนวางน้ำได้ใช่ไหมเป็นบันไดแน่นอนน้ำไม่ร่วงลงมาข้างล่างถือว่ามิชชั่นคอมพลีทค่ะแล้วหนูก็พรวนหน้าดินค่ะปึ๊บต้องบอกว่าปกติพวกพิชเชอร์เราแทบจะไม่ได้ใช้อะไรนอกจากการตกแต่งใช่ไหมคะแต่ว่าในเซิร์ฟเราอะพิชเชอร์ค่ะเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากๆเห็นทุกบ้านต้องปลูกพิชเชอร์กันหมดเลยมิวต้องรอฝั่งนี้น่าจะอีกนานเนี่ยก็จะโตมิวก็เลยจะไปฝั่งนี้ก่อนเก็บพืชผักนั่นเองตอนนี้มีใครขายกระถางค่ะมิวก็พยายามที่จะหาซื้อมาใช้โอเคการเก็บพืชผักก็มือเปล่าต้องเก็บด้วยมือเปล่าเพราะว่าถ้ามีไอเทมอะไรก็ตามอยู่ในมือแบบตายค่ะก็อาจจะเก็บไม่ได้เราก็เลยต้องถือมือเปล่าไว้ก่อนนี่เห็นไหมอันนี้เก็บไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องเคลียร์ช่องในตัวแล้วก็เก็บต่อปึ๊บโอ้แต่ปกติมิวจะใช้คำสั่งเซลออไปเลยอะท้ายโน่ได้มาตั้ง 10,000 สมแล้วกับผักต่างโลกที่ลงทุนแพงต้องรดน้ำต้องดูแลค่ะ
ราคาดีมากๆเลยยังเหลืออีกหลายพืชนะคะที่มิวยังปลูกไม่ได้แต่กระถางมีไม่พอแล้วต้องค่อยๆเก็บไปนี่ก็อีก 10,000 ปุ๊บสับปะรดสับปะรดเก็บๆๆๆหมดไหมหมดไหมยังเหลือต้นไหนที่เราเก็บพลาดหรือเปล่าเก็บเลยค่ะเก็บโลดนี่ก็เก็บเลยปึ้ง 4,000 รวมเบ็ดเสร็จ 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 ค่ะโอ้โหราคาใช้ได้เลยใช่ไหมเก็บพืชผัก1ทีได้เงินมาตั้ง 50,000 เอาล่ะรดน้ำต่อค่ะปึ๊บแต่พืชผักพวกนี้นานโตค่ะนานโตปลูกอย่างนานเลยแต่ถ้าเก็บ1รอบก็คุ้มอยู่นะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นคือเขาปลูกค่ะแล้วไม่ค่อยเก็บกันเท่าไหร่เขาบอกว่าหาเงินด้วยวิธีอื่นเช่นขุดแร่ทองแดงอ่ะรวยกว่าโอเคเก็บบัวรดน้ำไปแล้วก็เครื่องวัดความชื้นในดินเช็คปุ๋ยเหลืออยู่21แล้วก็น้ำเห็นไหมคะน้ำยังไม่เต็มเลยนะเนี่ยบางส่วนไม่เป็นไรอุ้ยเริ่มมาแล้วดอกฟิชเชอร์ของเราค่ะกดแว่นหับต่อวาร์ปผักต่างโลกค่ะทีนี้มิวก็จะเอาดอกมาแลกจากตอนแรกใช่ไหมเราใช้อัตราส่วนเพชร1ต่อ1ตอนนี้ค่ะ1ต้นต่อ10ปึ้งได้มา50โอ้ดีจะตายอันนี้เป็นบ้านเราใช่ไหมคะที่เราตกแต่งด้วยเนเธอร์แลนด์ให้มันแปลกๆนิดนึงเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศนิดนึงถ้าเราลงไปตรงนี้ค่ะมิวจะพบว่ามันจะมีก้อนอเวนทิสจีโอดใช่ตอนแรกอ่ะมิวเห็นเป็น2ใช่ไหมคะแต่ที่จริงน่ะมัน3นะนี่ไงนี่ไงโอ้1 2 3 3ก้อนค่ะอเวนทิสจีโอดโอ้โหอย่างดีระหว่างรอพืชผักโตมิวก็จะแวะมาเก็บไว้นิดนึงกลับมาบ้านเราค่ะมิวได้มาเยอะเลยเก็บไว้ในกล่องนี้โอ้โหกล่องนี้แร่ก็เต็มงั้นก็เก็บไว้ในกล่องนี้แล้วกันค่ะกล่องนี้ก็แร่ก็เกือบเต็มและระหว่างนี้มิวไปพบกล่องที่อยู่ด้านนี้จำไม่ได้ว่าใครเอามาให้ค่ะแต่ขอบคุณมากๆโอ้ยแร่เยอะมากเลยโอ้อันนี้ขอบคุณมากๆค่ะเยอะเลยนะเนี่ยตอนแรกก็ว่าเอ๊ะเหมือนจำได้ว่ามีคนเอาแร่มาให้นะแต่ทำไมหาไม่เจอก็คิดว่าโอ้คงใช้ไปหมดแล้วที่ไหนได้เก็บไว้กล่องทางด้านนู้นค่ะเยอะแต่ว่าไดมอนด์ลิฟเลตขนาดนี้ไม่เรียกว่าเยอะนะคนอื่นเขามีเป็นลังค่ะหลายหลายลังเรามีแค่นี้เองมีคนจะขายกระถางค่ะเราถามเขาว่าราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าว่ามาเลยครับเราก็บอกว่าเราราคา 300,000 ถึง 350,000 ค่ะสำหรับกระถาง16กระถางนั่นคือราคาที่หมิวจะจ่ายแต่ถ้าสูงกว่านี้ก็ต้องไปขายกับคนอื่นแล้วนะเอ้ยโอ้โอเคจ่ายเงินไปก๊อป 350,000 ค่ะนี่เรียบร้อยจ่ายแล้วได้มา16กระถางเอ้ยเป็นแอดมินก็ต้องมาซื้อของกับผู้เล่นนะคะอ้าวอันนี้อยู่เซิร์ฟเดียวกันก็ต้องใช้คำสั่งกลับบ้านจึ๊บมาแอดมินน่ะทำแบตเทิลพาสยังไม่ถึงก็เลยยังไม่ได้กระถางแล้วเขาขายกระถางค่ะเรารับซื้อ16กระถาง 350,000ก็มีคนมาขายให้เราก็รู้สึกดีใจอย่างน้อยก็ได้มีกระถางมาปลูกพืชเพิ่มยังปลูกไม่ครบเลยดูในกล่องนี้สิคะเม็ดพันธุ์พืชที่มิวยังเหลืออยู่โอ้รอบนี้ปลูกอะไรดีปลูกต้นอ่อนมะพร้าวแล้วกันแล้วก็เม็ดข้าวโพดค่ะที่ยังเหลือวีบปลูกนี่เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะใส่ปุ๋ยด้วยปุ๋ยเร่งผลผลิตเราก็ใส่ไปไม่ต้องแคร์เรื่องปุ๋ยค่ะใส่ไปเออปุ๋ยราคาไม่ได้แพงเท่าไหร่เรียบร้อยค่ะแล้วก็ข้างบนมีกระจกกรีนเฮาส์เรียบร้อยอยู่เหนือต้นในระดับหนึ่งเอาล่ะเสร็จ เราปลูกได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่มิวยังเหลือพืชอีกประมาณเป็น10กว่าอย่างที่ยังไม่ได้ลงอ่ะอยากปลูกมากเลยเห็ดค่ะเห็ดละงอกส้มก็มีเห็ดออรินจีก็มีเห็ดเข็มทองก็มีโอ้อยากปลูกมากเราต้องการยาเฮส2ค่ะแบบธรรมดาเราถามเขาไปว่าราคาเท่าไหร่เอาแค่4ขวดมีแต่คนถามแอดจะเอาเป็นลังหรือเปล่าเอาแค่4ขวดค่ะเราไม่ต้องการเยอะเพราะว่าทรัพยากรหมิวมีพอครับแค่4ขวดเอา4ขวดแอดจะเอาเป็นลังหรือเปล่าครับเอา4ขวดไปแล้วเราก็ตามเขาไปค่ะแอดมินจะใช้การ TP ตามอ่ะซึ่งตำรวจจะทำอย่างนี้ไม่หรอกแต่แอดมินจะทำเพราะว่าแอดมินนี้ชีวิตยุ่งยากมากอภิสิทธิ์พิเศษอ่ะ4ขวดเท่าไหร่เฮ้ย
่าไหร่เท่าไหร่เอาสี่ขวดนี่ได้หมดแล้วสี่ขวดยาเฮดสองค่ะเท่าไหร่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 เอาเลยครับ ไปแหละถ้าคำว่าเอาเลยครับนี่ก็เขาบอกว่าให้เลยใช่ไหมเราก็กลับค่ะมาตรงนี้เลยยาใช่ไหมคะเราสามารถคราฟยาในเวอร์ชัน15 นาทีได้หมิวมาแอบคราฟไปแล้ว2 ขวดแล้วทีนี้หมิวก็ขาดแครอทฟ้าแครอทแดงนั่นคือของที่เราขาดค่ะแต่เราจะสามารถทำยาเฮดได้โอ้โหคราฟคราฟคราฟยา15 นาทีกลับบ้านเราโดยพอตเทลตัวนี้นี่ในวิจารณ์15 นาทียาขุดไว้15 นาทีค่ะโอ้โหมิวบอกเลยว่าดีงามเอามาเก็บยาขุดไว้มิวว่ามันไม่ได้ทำยาเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเห็นเขาขายในตลาดขวดละตั้ง8,000ค่ะโอ้โหราคาใช่ย่อยแล้วก็เก็บของไว้ตรงนี้จับ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 สิ่งที่จะเอาไปน่าจะหวาดเขียวคิทเชอร์เพนเรสโตนค่ะแล้วก็แครอทจึ๊บเขาให้อะไรคะงอ เดี๋ยวแหละแอดมินเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บโอ้ อยากได้อะไรนั้นก็ไม่ยากเท่าไหร่ผู้เล่นเอามาให้จึ๊บเก็บเลยค่ะแล้วก็ขุดแล้วก็โยนแล้วเราก็จะถามประโยคที่ต้องถามค่ะเท่าไหร่ยาเฮดขั้นสองโอ้ได้มาเยอะเลยโอ้โหยอดเยี่ยมค่ะก็บอกให้ฝีมือแอดมินนี่มันดีจริงๆไม่ใช่ฝีมือแอดมินต้องบอกว่าเล่นในเซิร์ฟนี้แอดมินชีวิตสบายอ่ะแต่เราของคราฟเป็น15 นาทียังไม่มีไงว่าไปที่หับเลยค่ะแล้วเดิน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 มาตรงนี้ค่ะคำว่า DG ปะไปฟาร์มสักนิดหนึ่งอยากได้แครอทแครอทต้องฟาร์มกับน้องกระต่ายนี่มือหนึ่งถือโทเทมแอตแทคดาเมจบวกเพิ่มดาเมจไปค่ะอีก5 หน่วยตีโอ้โหแค่ตีแค่ตีมอนสเตอร์ขีดลองแล้วอะเฮ้ยแรงไปเฮ้ยมีเควสอะไรมีเควสย่องด้วยเหรอเนี่ยโอ้ย่อง20 บล็อกค่ะทำเลยโอ้ซึบไหนแครอทแครอทฟ้าเดี๋ยวนะแล้วน้องต่ายเราไปไหนเอ็มที่มิว using คิวออร่านานนี้โอ้มันมั่วแล้วค่ะเนี่ยระบบแจ้งเตือนโผล่มั่วมากเลยบอกว่าแอดมินใช้คิวออร่าบ้านะไม่มีดางอะดูดิดูดิเฮ้ยมันบอกว่าเราใช้การตีรอบตัวค่ะมีที่ไหนแล้วเนี่ยมีแอดมินไม่ใช่โปรค่ะลงโปรในเครื่องไปก็เท่ากับหาความเสี่ยงให้กับคอมพิวเตอร์อะไม่รู้มีอะไรแฝงมาบ้างบอสลูกวันนบีไม่ถูกใจสิ่งนี้ทำไมน้องต่ายไม่ค่อยมาเลยคะโอ้โหคริติคอลดาเมจมันเต็มหน้าจอจริงๆดูๆดูเขาทำดูเขาทำดูเขาแจ้งตื่นมา3 รอบติดแล้วค่ะ4 รอบ บ้านอ่ะรายงานใครไม่รายงานรายงานเจ้าของเซิร์ฟมันมั่วค่ะดูดูดูทำตีธรรมดาเองนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาออกก่อนเดี๋ยวพึ่งเก็บแครอทก่อนแค่ตีก็ขึ้นคิโอร่าแล้วหรือว่ามันมีปัญหากับเอนชานค่ะเอนชานในนี้อ่ะในตัวเราน่าจะอย่างนั้นหรือว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีกระต่ายเกิดเท่าไหร่เราลองไปฝั่งนู้นดีกว่าไปพลูที่นี่ไม่ได้ค่ะพอถอด OP ตัวเองออกโอเคโอเคแถวเนี้ยน่าจะมีกระต่ายเกิดเยอะกว่าเพราะว่าแต่เดิมตรงนี้อาจจะเป็นบ้านกระต่ายแต่ก็ไม่เสมอไปแต่ก็มีมา1 ตัวนี่ไงอ๋อไม่ดอกมันจะมาคิวออรุงออร่าทำไมโอ้บัฟสเตรนจ์โอ้ใช่บัฟสเตรนจ์ค่ะโอ้เอฟเฟคบัฟสเตรนจ์เต็มหน้าจอเกินเนื่องจากมันดอกยากใช่ไหมคะมิวก็เลยไปปรับเลยให้มันดอกง่ายขึ้นมูกับกระต่ายมีโอกาสที่จะดอกแครอทที่มีสีค่ะก็คือแครอทแดงกับแครอทฟ้าง่ายขึ้นจากเดิมโอกาสดอกแค่ 10% ค่ะเราเพิ่มใหม่ให้กลายเป็น 30% เหตุผลเพราะแอดมินตีแล้วมันไม่ดอกนั่นเองนี่เออให้มันดอกซะหน่อย
ปาจินก็ยังดีค่ะมาเลยเจ้าหมูงวบไม่ดบกระต่ายจ๋ามาเร็วนะยังน้อยให้ตีแล้วดบบ้างไม่ใช่ตีแล้วไม่ดบสักทีมาเอายาในวิชั่นที่บ้านค่ะเว้นที่ว่างไว้นิดนึงแล้วเราก็วาร์ปไปเลยที่โลกหับเราจะกลับมาอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะวาร์ปตอนนี้ครับยาสิวัตตีโอ้โหเนื่องจากมันดบยากแค่รอดค่ะมิวก็เลยปรับให้ดบง่ายขึ้นไหนดูสิในวิชั่นครับ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 โอ้ยของไม่พอแล้วอะไรไม่พอคะจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ๋อพิชเชอร์หมดแล้วแต่ไม่เป็นไรที่บ้านน่าจะโตแล้วแหละมั้งนี่เลยค่ะทำไมเราถึงต้องปลูกเจ้าพิชเชอร์เอ้ยยา15นาทีในวิชั่นน่ะลงเหมืองแบบสบายสบายชิวๆเลยค่ะให้พิชเชอร์2ต้นต่อตอน1หมุนใช่ไหมตอน1ขวดค่ะไหนดูสิเราก็เก็บ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 นี่ยังโตไม่เต็มที่เนาะเราก็เก็บต้นที่โตก่อนได้เท่าไหร่29 30เลยแล้วกันเดี๋ยวจะไปแลกเม็ดมาด้วยค่ะจึ๊บวามหับเรากลับมาที่เดิมมิลามิวก็จะคราฟต่อยา15นาทีอ่ะของไม่พอขาดอะไรอีกเนี่ยขาดยาในวิจารณ์ค่ะแต่ว่าเราคราฟเราก็จะคราฟได้มากขึ้นอีกแค่2ขวดเนาะไม่เป็นไรถือว่าได้เยอะแล้วยา15นาทีมิวกลับบ้านเราก่อนปึ้งแล้วก็มาที่ตรงนี้เราก็จะเก็บยา15นาทีไว้ค่ะอันนี้ยาเฮดอันนี้ยา15นาทีโอ้โหอย่างน้อยก็มีไว้ให้ได้ใช้ใช่ไหมล่ะกลับมาที่ทำกันอีกรอบหนึ่งมิวเหลือต้นอ่อนพิชเชอร์34ต้นจึ๊บนี่วันนี้คุณตำรวจตำรวจมาอยู่นี่อ่ะเราก็แลกเลยปึ๊บเนื้อโหได้อีกเยอะก็ปกติมิวจะวาร์ปด้วยแว่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่วาร์ปด้วยแว่นนั่นไงโฮมโซน2บ้านเราเองเอาหน้ากระแทกไปเลยค่ะสบายใจมึบเน่ถูกต่อธุรกิจขายยาในวิชั่นก็อาจจะดีนะแต่เราไม่ใช่สายต้มยานะสิใช่มีผู้เล่นหลายคนค่ะเป็นสายต้มยาเขาต้มยาได้แบบยาพิสมพิเศษเยอะละแต่เรานั้นไม่เคยต้มยามีแต่ซื้อค่ะซื้อแล้วเอามาอัปเกรดต่อให้ได้เป็นระยะเวลานานๆนั่นเองปลูกพืชเรียบร้อยค่ะตามจำนวนเม็ดพืชที่เรามีสบายใจแล้วภารกิจวันนี้มิวได้ยามา2อย่างแล้วค่ะเป็นยาในวิชั่นกับยาขุดเร็วนั่นเองดีงามดีงามยอดเยี่ยมจริงค่ะเอาล่ะพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะพาร์ทหน้าเราจะต้องมีอุปกรณ์ดีๆเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่าเวนไมนิ่งค่ะตอนนี้มิวมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าเทอร์เนลแล้วเนาะก็คือเจ้า 3x3 แต่ทีนี้รอบหน้าเรามาเจอกันค่ะเวนไมนิ่งดูซิจะเป็นยังไงป่านนี้บ๊ายบายค่ะ